าวประมงพื้นบ้านค่ะจับปลาได้ตัวยาวเกือบครึ่งตัวเองเนี่ยแล้วก็ใช้เท้าสองเท้าคือสองเท้าหน้าก็คือสองมือเนี่ยแหละแล้วปากกัดตีนถีบอะไรประมาณนั้นน่ะฉีกเนื้อปลากินก็จะมีเจ้านกกระปูดค่ะตัวสีน้ำตาลคอยมาเฝ้าอยู่ใกล้ๆเฝ้ามองกะว่าแบ่งมั่งหีเพื่อนแบ่งมั่งหีเพื่อนอะไรประมาณนี้ตัวนี้เขาก็กินเฉยเลยไม่สนกินซะอย่างแล้วนกกระปูดก็หลบฉากไปนี่ก็เคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยนั่นนกกระปูดค่ะที่เห็นเป็นเงาหลังต้นอ้อยอะค่ะมาขอส่วนแบ่งกะอย่าเผลอชนะพี่เฮียน้องก็ซัดเลยน้องขอแบ่งมั่งน้องขอแบ่งมั่งสิพี่ตัวที่เขาจะล้อมปุ๊ด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 นะคะนั่นน่ะเขาดำๆอยู่ข้างหลังนะคะเห็นเป็นเงาแวบๆอยู่หลังต้นอ้อยอะค่ะพี่เฮียเธอก็ไม่แบ่งอะค่ะอุตส่าห์จับมาด้วยความยากลำบากตัวนี้เป็นตัวที่สองนะเมื่อเช้าก็ได้ตัวนึงเขียวงำ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 นกกระปูดเขาก็มาคอยจ้องนกกระปูดนี่เขาจะนิสัยเสียชอบกินไข่นกด้วยกันก็อาจจะรวมทั้งไข่เหี้ยได้ค่ะเขียวงับงับงับเลยนกกระปูดก็เป็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังทางด้านซ้ายมือค่ะอย่าเผลอนะพี่เผลอเมื่อไหร่น้องปูดซัดน้องปูดเตรียมซัดต่อพี่นี่ก็เป็นบริเวณที่เกิดเหตุที่แม่ชีตกน้ำแต่แม่ชีไม่ได้ตกน้ำเพราะตามไปดูอะไรหรอกค่ะแม่ชีตกน้ำเพราะแม่ชีต้องการช่วยต้นม่วงสาลีคือเขาเอ็นลงน้ำแล้วคอเขาจมลงไปในน้ำแม่ชีกลัวเขาสำลักน้ำตายแม่ชีก็เลยเอาไม้เนี่ยต่อเพื่อจะมัดเขาขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม้มันหักแม่ชีก็หล่นโครมลงไปนี่ไม่คราวนี้ไม่ใช่จะเอาปลาแล้วค่ะกระโจนไปจะเอานกกระปูดโอ้พี่เฮียใจร้ายนกกระปูดเสร็จไปหรือเปล่าไม่รู้นะพี่เฮียใจร้ายเนี่ยค่ะชีวิต